ีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เมืองการค้าการท่องเที่ยวชายโขงประตูสู่อินโดจีนจังหวัดมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร642กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับการเดินทางมาเที่ยวนะคะก็แสนจะสะดวกสบายค่ะมีให้เลือกหลายทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางนะคะที่มีมาถึงจังหวัดมุกดาหารในทุกๆวันหรือว่าจะเป็นรถไฟนะคะเครื่องบินที่สามารถมาลงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ต่อรถโดยสารมายังจังหวัดมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารนะคะดูเหมือนจะเป็นแค่จังหวัดเล็กๆแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยล่ะค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญนะคะในการเชื่อมโยงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศลาวค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนะคะนี่คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ค่ะเชื่อมต่อจากอำเภอเมืองนะคะจังหวัดมุกดาหารไปยังแขวงสวรรณเขตประเทศลาวค่ะสะพานแห่งนี้นะคะเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเมื่อมีสะพานแห่งนี้นะคะก็ทำให้การเดินทางไปมหาสู่ของประเทศไทยและประเทศลาวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยมีรถโดยสารประจำทางให้บริการในทุกๆวันนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายในจังหวัดมุกดาหารให้เราไปเที่ยวชมกันเราไปชมกันเลยค่ะพรมแดนมุกดาหารที่จะข้ามไปยังแขวงสวรรณเขตประเทศลาวค่ะโดยใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2สำหรับด่านพรมแดนแห่งนี้นะคะเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับการเดินทางข้ามไปนะคะถ้าใช้หนังสือเดินทางนะคะสามารถพำนักได้30วันค่ะและถ้าใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะคะจะสามารถพำนักได้เฉพาะแขวงสวรรณเขตเท่านั้นค่ะเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศนะคะก็สามารถขึ้นได้ที่ด่านนี้เช่นกันค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 19:00 น.โดยรถโดยสารจะออกเป็นประจำทุกๆชั่วโมงค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการเดินทางข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยง่ายมากเลยล่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจให้ด่านพรมแดนมุกดาหารเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการข้ามไปยังประเทศลาวนะคะเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีการนับถือกันเป็นอย่างมากในประเทศไทยของเราและที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานของศาสนาคริสต์ที่มีความงดงามนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะสำหรับที่นี่มีชื่อว่าสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารซึ่งที่นี่นะคะเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะคะเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง7ท่านค่ะซึ่งได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะสำหรับที่นี่นะคะได้รับรางวัลนะคะซึ่งเป็นรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2539ค่ะด้วยความที่มีความสวยสดงดงามของตัวอาคารนะคะที่นี่จึงเป็นศาสนสถานทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปด้านหลังของตัวอาคารแห่งนี้นะคะยังมีโรงแก้วซึ่งภายในบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีมรณสักขีทั้ง7ท่านเพื่อให้ได้เคารพและสักการะกันอีกด้วยล่ะค่ะและถ้าจากตัวอาคารแห่งนี้ออกไปนะคะจะเป็นแม่น้ำโขงซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศลาวค่ะ
ศจรรย์เมืองไทยสิ่งแวดล้อมรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะไรพบอะไรมากมช้อปปิ้งในจังหวัดมุกดาหารก็ต้องที่นี่เลยค่ะตลาดอินโดจีนตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองมุกดาหารตลาดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงค่ะมีสินค้าจำหน่ายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นขนมต่างๆนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะอย่างเช่นประเทศลาวจีนลาวเวียดนามค่ะหากคุณมาที่นี่แล้วเนี่ยไม่ได้แค่เพียงเลือกซื้อสินค้านะคะยังได้ชมวิวสวยๆของแม่น้ำโขงณตลาดแห่งนี้อีกด้วยล่ะค่ะจังหวัดมุกดาหารนะคะเมืองริมโขงทั้งทีก็ต้องห้ามพลาดเมนูเด็ดๆนะคะริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่เลยค่ะปลาแม่น้ำโขงนะคะซึ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะมีร้านอาหารมากมายให้ได้เลือกทานกันตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ชุมชน5แยกเวียดนามค่ะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหารนะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะในยามเช้าๆนะคะหากใครต้องการหาอาหารทานนะคะรองท้องที่นี่ก็มีอาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะข้าวต้มปลาท่องโกไข่กระทะนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าหน้าตาอาหารเหล่านั้นจะเป็นยังไงนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมนะคะอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะภายในอุทยานนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้ำนะคะน้ำตกนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าผาต่างๆนะคะและไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่นั่นก็คือกลุ่มหินเทิบค่ะนั่นก็คือประติมากรรมนะคะทางธรรมชาติของกลุ่มหินที่เรียงตัวซ้อนกันหรือที่เรียกว่าเทิบนั่นเองค่ะมีรูปแบบแปลกตาออกไปต่างๆกันนะคะอย่างเช่นจานบินนะคะเครื่องบินไอพ่นหรือว่ามงกุฎนะคะเดี๋ยวเราไปชมความงามด้านในอุทยานกันเลยค่ะก็คือหินเทิบภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบแห่งนี้ค่ะมีความสวยงามและแปลกตามากๆเลยนะคะยังมีรูปร่างอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามภายในอุทยานแห่งนี้กันนะคะไปค่ะของ
บริเวณถนนสำราญชายโขงแห่งนี้นะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีหนึ่งวัดที่เก่าแก่และสำคัญถือเป็นวัดประจำจังหวัดของมุกดาหารอีกด้วยล่ะค่ะวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดศรีมงคลใต้ค่ะตามตำนานนะคะกล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างมาแล้วกว่า200ปีค่ะรวมไปถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถพระเจ้าองค์หลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรพระพุทธรูปข้างในกันค่ะไปค่ะต้องการเลือกซื้ออาหารทานยามเย็นคุณต้องห้ามพลาดที่นี่ค่ะตลาดราตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารนะคะสำหรับที่นี่เป็นแหล่งรวมอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหรืออาหารหวานนะคะคุณสามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่เลยละค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกซื้ออีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะคะตลาดแห่งนี้เปิดตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนถึงช่วงค่ำๆของทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราเลือกซื้อและเลือกช็อปบ้างไปค่ะว่าจุดหมายในการเดินทางนั้นมีความหมายมากเท่าไรและยังมีความสุขใจทุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในระหว่างทางหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่ด้านหลังของดิฉันนะคะคือหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกค่ะตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสำหรับหอแก้วแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชครบ50ปีค่ะด้านบนของหอแก้วนะคะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงแล้วก็วิวของประเทศลาวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวชมที่นี่มาได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะมีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นทรายมหัศจรรย์ยืนใจจากไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์ยืนใจสิ่งล้ำและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหารเท่านั้นนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายและอย่าลืมนะคะด่านพรมแดนมุกดาหารที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศลาวออกมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยวันนี้สวัสดีค่ะ